คำแนะนำจากท่านพระเถระผู้ใหญ่ทุกท่านโดยเฉพาะท่านสังฆราชอันนี้ก็เลยท่านอาจารย์ที่น่าจะเริ่มยังไงไปกราบสังฆราชด้วยกันแล้วกันได้เรียนเชิญตรงนี้เลยนะของวัดธรรมกายเนี่ยในเรื่องของการตามตัวปัทธรรมนัชโยก็คงเป็นเรื่องของอะไรตำรวจดีเอสไอนะครับสำนักพุทธก็คงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก่อนหน้านี้มันมีแนวคิดเรื่องทางสำนักพุทธรายงานไหมคะเรื่องบัตรประชาชนพักอะค่ะมีคุยแล้วคุยแล้วตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็ทำได้ 60-70% แล้วนะหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีใช้สมาร์ทการ์ดเหมือนกับบัตรประชาชนแต่แทนที่เป็นบัตรประชาชนของคนก็เป็นบัตรประชาชนของพระนะครับทางสำนักพุทธได้รายงานว่าปัจจุบันทำไปประมาณ 60-70% แล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีจริงๆพระก็จะมีบัตรประชาชนและมีใบสุทธิควบคู่กันนะครับและในบัตรประชาชนพระก็จะรู้ทุกอย่างแต่ว่าจากรูปของคนธรรมดาก็เป็นรูปพระนะครับแต่ตรงนี้เราที่ผ่านมาก็จะเห็นมีพระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้เยอะเราก็ต้องครับก็เรากำลังดำเนินการหลังจากนี้ก็คงจะต้องได้พูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เราจะอาจจะเปิดศูนย์ออนไลน์เปิดศูนย์รับเรื่องราวเช่นใครไปเจอพระที่ดูแล้วเหมือนกับดูแล้วเหมือนไม่ใช่พระแต่งกายคล้ายพระหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ไม่ถูกในวินัยสงฆ์นะครับอะไรอย่างต่างที่เราคิดว่ามันไม่ควรก็แจ้งมาได้อย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะไปมอบนโยบายกันละทีนะได้เลยค่ะดีไหมเดี๋ยวมีศูนย์ร้องทุกข์หรือจะมีฮอตไลน์อ่ะเพื่องานมีนะแจ้งว่าปุ๊บเราก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปดูอะไรครับเพื่อศาสนาจะได้แบบว่าจะได้อย่างน้อยพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราเจอพระสงฆ์เราก็มีความสุขได้เห็นแต่หมายก็ต้องท่านก็ต้องอยู่ในวินัยของท่านแต่ว่าสิ่งหนึ่ง